ก็เพิ่งมาเปิดคลิปตอนนี้ทุกคนคือกูลืมเปิดคลิปเนี่ยเมื่อกี้เห็นสาวสวยเนี่ยอารมณ์กูกลับมาเลยทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้คอกูแหบมากเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าววันนี้นะครับเป็นโอเพนเฮาส์วันสุดท้ายซึ่งคนจะเยอะกว่าวันอื่นสิบเท่าจริงวันนี้ผมจะไม่ตะโกนนะครับวันนี้ผมจะไม่ตะโกนเพราะว่าคอกูตอนนี้แหบมากเลยนะวันนี้ผมจะบ้าน้อยลงนะเพราะว่าผมรู้สึกจะไม่สบายนะทุกคนจริงค่ะน้องๆบ้านบึงจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรบ้านพี่อยู่ชลบุรีพี่ชื่อลูกน้ำสวัสดีค่ะใครขึ้นมาดิฝากคิวเทไปลงนิเทศไปลงนิเทศด้วยกันโอเคไหมคะเอาเป็นว่าคันนี้ไปนิเทศหมดเลยโอเคป่ะยอดผมก็แบบกระถึงจริงๆวันนี้เดี๋ยวผมจะไปทัวร์พมหาลัยนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเลือกสาขาที่ผู้หญิงสวยๆสาวๆแล้วก็หนุ่มหล่อสวยๆแล้วก็มาเลือกกันถ้าแบบคนเริ่มกี้ใช่ไหมกูก็จะเริ่มมีอารมณ์แบบคิโมจิตอนนี้ผมจะไป Innovative Media Production นะทุกคน IMI ครับเฮ้ยมานี่พี่อาสาสมัคร300คนไปเขาไปหมดตามพี่มาทำไมไปหมดเขาไม่หมดจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบสาวเครื่องบินมากเลยไปหาสาวเครื่องบินเพราะอะไรรู้ไหมตึกนั้นมีแอร์เว้ยมันเป็นตึกสูงๆแล้วทุกชั้นก็มีแอร์ก่อนจะไปตึกสูงๆนะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าไอ้ณัฐวินนะครับไอ้ช่องวัดสตูดิโอช่องขี้กากนั้นนะครับมันอยู่คณะฟิล์มซึ่งเมื่อวานคณะฟิล์มผมไม่ได้ทัวร์เลยนะมันจะเล่นการแสดงอะไรไม่รู้ผมจะไปดูบรรยากาศนะครับไปอยู่กับเพื่อนผมเองนะครับอ้าวสวัสดีครับอันนี้ไอ้ณัฐวินอยู่มั้ยณัฐวินอยู่ข้างในนี่ไอ้ณัฐกาณัฐวินกาไว้รถระเบิดระเบิดหัวทุกคนก็ตัดสินใจแล้วนะกูจะวิ่งนะครับทุกคนจบแล้วเหรอจบแล้วไปตากแอร์แล้วร้อนตากแอร์โอเคโอเคเจอกันเลยขอบคุณมากมันก็ถึงมนุษยศาสตร์แล้วนะครับมีโฮเทลล็อบบี้เรียกว่าบันเควตคอลินารีนะครับทำอาหารแล้วก็แอร์กราวด์แอร์ไลน์อะไรประมาณนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอกรุงเทพสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปชั้นอะไรคะชั้น11ค่ะชั้น11มีอะไรคะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรครับเช็คอินต้องทำอะไรบ้างครับสแกนค่ะแล้วก็จะขึ้นไอ้ด้านบนนี้ใช่ไหมโอ้ไมค์ก็ตื่นเต้นจุงเบยขึ้นไปกันสู่เครื่องบินขึ้นไปสวัสดีครับเชิญครับเครื่องบินหอมมากอ๋อทุกคนก็ด้านหน้าเป็น business class ต้นสังกัดอีโคโนมิกเนาะอันนี้ก็อยู่กับหนุ่มรอสาวสวยๆของสาวเครื่องบินการโรงแรมเอาการโรงแรมโซลี่โอ้เป็นโรงแรมสวัสดีค่ะโอ้การโรงแรมนะทุกคนเต็ม The Suite 2นะคะจะเป็น The Smart Room Yes อ๋อ Smart Room มันจะมีไฟติดเองโอ้สวัสดีค่ะว้าโอ้มันสวยมากเลยนั่งได้เดี๋ยวจะทำเตียงให้พี่ด้วยนะอ๋อจริงเหรอเดี๋ยวจะมีการแบบให้มันลายเดี๋ยวเราลุกออกมาเราจะมีการขับอ๋ออันนี้เรียนการจัดเตียงด้วยใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะนิเทศใช่ไหมเราใช่นี่คุณครูตุ๊กตามดูรายการคุณอยู่ด้วยนะโอ้ขอบพระคุณครับห้องสูทสามค่ะห้องสูทใช่เขาเรียกสูทใช่ไหมไม่ใช่สูทโอ้อันนี้ชมพูจังเราจะขายเป็นแบบ family group connecting room ระหว่าง the suite กับ single โอ้อันนี้แบบลูกๆ2คนอันนี้ห้องพ่อแม่น้ำด้วยไหมคะน้ำเหรอครับเอาน้ำครับรายการไหนบุ๊กก็รอสักครู่นะได้ครับเอาพี่กับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้
เฮ้ยโรงแรมนี่ชอบเออบริการสุดยอดนะครับทุกคนเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์กันเยอะๆนะครับใช่ทุกคนนิเทศไม่ต้องเรียนแล้วเรียนที่นี่เลยหมดเลยนะครับทุกคนขณะนี้ทำเสียงเพลงมาครับโอป้าร้องเพลงเลยโอป้าร้องอยากจะบอกว่า Innovative Media ทำให้ความฝันคุณเป็นจริงได้อยากจะบอกว่าความฝันผมคือเป็นยูทูบเบอร์10ล้านทำง่ายง่ายผมเป็นคนเกาหลีผมเป็นกูเกาหลีกูเกิดเมืองไทยกูเป็นหัวใจไทยแต่ร่างกายกูเกาหลีชอบกินไก่ย่างส้มตำเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ขึ้นรถแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนแต่มีอะไรแบบสุดยอดมากๆทุกคนวันนี้ผมจะไปทัวร์แล้วทุกคนไม่ใช่ทัวร์แค่มหาลัยแต่วันนี้ผมจะไปทัวร์พารากอนนะซึ่งในพารากอนตอนนี้นะครับมีงานชื่อว่า Galaxy Note 9 Fan Fest ครับทุกคนมันเป็นงานของ Samsung ครับซึ่งมีกิจกรรมที่แบบพิเศษมากๆเลยนะซึ่งผมต้องไปอ่ะแบบก็เลยตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปที่พารากอนต่อไปกันเอาล่ะทุกคนก็ถึงสยามแล้วตอนนี้ติด3ชั่วโมงกูอยากจะบอกตอนนี้หิวมากเลยนะเป็นขนมปังที่ผมกินตอนเช้าได้ใช่ไหมทุกคนเออแค่ชิ้นนั้นอ่ะตั้งแต่นั้นผมก็ไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้นะครับก็จะไปร้านพารากอนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่าเขาบอกร้านไหนร้านนี้ไงก็ที่ฟ้าฟ้าด้วยเออซัมซุงหมดเลย Galaxy Note 9นี่โอเคทุกคนผมจะเข้าเวิร์กช็อปกันนะเวิร์กช็อปกับคนดังด้วยกันอ๋อสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๋งดังแข่งขันมากอ๋อผมครับครับผมแชมป์นะครับทิปกรนะครับทำเพจนะฮะอยู่ที่เพจชื่อแชมป์ทิปกรก็จะเป็นการ์ตูนขี้เกียจเฮ้ยการ์ตูนขี้เกียจรู้จักรู้จักรู้จักมากขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่ามีใครที่เคยแบบวาดรูปบนโน้ตบ้างครับยกมือหน่อยอ๋อเคยครับเคยครับมันดูไม่ออกเลยนะโน้ตเนี่ยนะฮะสมมติว่าถ้าเรามีรูปถ่ายอยู่หลายรูปเนี่ยฮะเราสามารถทำมันเรียงต่อกันเป็นไฟล์ GIF ได้ทันทีฟังก์ชัน Smart Select ใช่ไหมฮะก็คือเลือกหลายๆรูปหลังจากนั้นก็เรากดที่ปุ่ม3ปุ่ม Create GIF นี่ไงสามารถที่จะทำเป็นอย่างนี้ได้สำหรับกินเกณฑ์ผมนะผมก็สร้างแบบอะไรตลกๆได้นะครับเออหน้าทำตัวอันนี้ก็เครื่องที่ต้องคืนครับผมทุกคนงานก่อนก็คืนนะทุกคนงานนี้ก็คืนเหมือนกันวาดแมวก็ได้วาดแมวนะครับวาดแมวอันนี้แมวพิการทำไมเขาวาดซิมเพิลมากเลยนะทุกคนซิมเพิลมากเดูน่ารักอันนี้คือสิ่งที่ได้มานะครับทุกคนก็จะเป็นรูปตุ้ยแบบนี้ก็ได้ทำเหมือนกันนะซึ่งน่ารักสู้ไม่ได้เลยทำ20เพลงขยันมากมันจะเป็นอะไรแต่ว่าทีเนี้ยเอาล่ะทุกคนก็ออกจากเวิร์กช็อปแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ดารานะครับทุกคนดารานี่เราวาดกิฟต์ให้เฮียวเทดูจริงเหรอเย้ทุกคนดูเฮ้ยน่ารักอ่ะเย้อยากเห็นผมมั้ยคือผมวาดรูปตอนเด็กไงผมวาดผมเองนะอันนี้คือผมเองครับทุกคนสวยงามใช่มั้ยน่ารักมั้ยเดี๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศนิดๆหน่อยนะเขาบอกมีอะไรบางอย่างโอ้ทุกคนเออเห็นมั้ยเนี่ยรอๆสาวๆเต็มไปหมดเลยคืออะไรครับOptimizer Optimizer คืออะไรครับ Scene Optimizer จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Note 9ครับมันจะเป็นการตรวจจับวัตถุที่เรากำลังถ่ายรูปแล้วก็เป็นการดึงแสงดึงสีดึงคอนทราสต์ครับครับผมมี20อย่างใช่มั้ยใช่ครับ Optimizer 20อย่างก็เป็นหิมะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอาหารแปลกใจก็คือผมถ่ายหน้าตัวเองแต่มันไม่ขึ้นเป็นคนอันนี้น่าจะไม่ได้รวมอยู่ในฟีเจอร์ทั้งหมดครับอ๋อต้องมุดเข้าไปข้างล่างข้างล่างมันจะเป็นรูนะครับเฮ้ยทุกคนมันเป็นป่าดูดิโอ้โหเอาล่ะทุกคนผมจะลองถ่ายนกนะครับเนี่ยทุกคนมันขึ้นนกแล้วนะถ่ายปุ๊บสีสวยมากทุกคนดูความชัดระดับซุปเปอร์ HD ทุกคนเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมนั่นแหละผมจะออกแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นรออยู่ Galaxy Note 9นะครับเราจะใช้ปากกานะครับเป็นเซลฟี่ได้ทุกคนผมก็ถือปากกาอยู่นะเห็นใช่ไหมกดนะปุ๊บมันจะถ่ายให้ผมเลยปึ๊กโอ้ปึ๊กทุกคนสงสัยไหมว่าถ้าผมกดกี่รอบมันจะเต็มนะอยากจะบอกว่า Galaxy Note 9นะทุกคนความจุตั้ง512 GB per SD card ได้ถึง 1 TB ซึ่งต้องให้บอสเครดิตมาเสียเวลากดนะครับทุกคนปากกาของเราไม่ได้ทำได้แค่เพนชัตเตอร์สไลด์ PowerPoint ก็ได้บันทึกเสียงก็ได้มีอะไรสำคัญมากๆอยู่ดีๆมีอะไรสำคัญแบบว่าแฟนนอกใจหรือมีเมียน้อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องหยิบกดถ่ายแล้วก็อัดเลยใช่ไหมโน้ต9เนี่ยแหละทุกคนของจริงไม่พลาดอะไรเลยแม้แต่รูปแม้แต่เสียงทุกอย่างครบ
ครบเซตโซนนี้ดีมากนะครับสวยมากนะครับโซนนี้ห้องนี้ก็จะจำลองตึก Transformer Building ที่ฮ่องกงมานะคะโอ้ห้องนี้แบบโอ้โหคนมันละลายตามากเลยนะพี่ก็เอาหล่อๆนะเอาไปแบบระดับลงไอจีได้เลยนะได้เลยหล่อๆหล่อๆเขามีมือกล้องโปรเฟชชั่นอลถ่ายรูปให้นะที่เนี่ยทุกคนโอเคหล่อมากเฮ้ยหล่อมากเลยอ่ะเราสามารถปรับแบบตัวโบเก้ด้านหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวปรับให้เป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะเฮ้ยเป็นหัวใจก็ได้ใช่มีประมาณ10แบบค่ะโอ้ทุกคนมันสุดยอดว่ะถ้าใครอยากได้รูปโปรไฟล์สวยๆเข้ามาเลยไปอันนี้เป็นห้องอันนี้คือต่อหน้าจอแล้วจะบอกว่ารุ่นโน้ต9นะครับไม่ต้องมีอะแดปเตอร์เพิ่มเติมนะครับก็ต่อเข้าหน้าจอได้เลยวันนี้จะมาโชว์อะไรให้ดูครับจะให้เอาปากกา S Pen เป็นตัววาดเนี้ยวาดนะครับน้องไม่เห็นคิวเทอ๋อนี่ไงทุกคนตรงรูปโอ้ยเห็นนี่ไงแต่งก่อนนะคะไม่ต้องช่วยเขียนแม้นอ๋อหมายความมันยังไงครับพี่หัวใจนี่หมายความมันยังไงครับมันต้องอ้อมๆนะบอกตรงๆก็ได้นะทุกคนเนี่ยเนาะเนาะเนาะขอบคุณครับโซนต่อไปนี่เหรอโอ้สวัสดีครับอันนี้คือมาทุกวันใช่ไหมครับมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับศุกร์ทุกคนเสาร์อาทิตย์กับศุกร์ถ้าใครอยากเห็นรูปหล่อๆสวยๆนะครับสวยๆก็มาตรงนี้ได้นะครับทุกคนโซนนี้นะครับอันนี้คือโซนอะไรครับผมโซน S Pen ที่สามารถควบคุม recordingแบบว่าแบบผัวมีเมียน้อยอะไรอย่างนี้ก็กดอัดเลยอะไรประมาณนี้ทดลองอัดเสียงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือดารามาอัดโดยตรงเสียงดาราจะบอกว่าซาร่านี่ซาร่าก็เป็นเหมือนพี่สาวผมนะครับนี่เดี๋ยวก็มาฟังเสียงพี่ซาร่านิดนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นเสียงพี่ซาร่าไม่ฟังแล้วนะทุกคนอ่ะทุกคนคงงว่าทำไมก็มาฟังเองแล้วกันอ่ะสเปคคนไหนครับคนนี้หรือคนนี้หรือคนนี้ครับหรือคนนี้คนนู้นค่ะคนนู้นหรอครับโอ้อะไรเนี่ยหน้าตานี่ก็รออยู่พี่นั่งฟังทั้งวันใช่ไหมไม่ฟังเขินใช่ไหมคะเดียวพี่เป็นอะไรจำได้ทุกอย่างใช่ไหมจำได้ในคำแรกคืออะไรคำแรกก็พูดบอกว่าเขาจะรอคอยค่ะอ๋อรอคอยพี่ครับมาหาพี่คนนี้หน่อยสามารถลองอัดเสียงได้ค่ะติดตามคิวเทโอป้าเควายูทีโอพีพีติดตามเกาหลีบ้านนะทุกคนติดตามด้วยนะถ้าใครฟังอยู่อย่าตกใจติดตามด้วยนะกูรอที่สุดจบเกาหลีฟังด้วยนะทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับโซนต่อไปคืออะไรครับโซนต่อไปคือจะเป็นดาราค่ะโอ้ทุกคนก็ดีมากเลยนะจบด้วยดาราสุดท้ายนะจบกิจกรรมนะครับจบกิจกรรมด้วยเล่นกับดาราก็มีกิจกรรมกับดาราจบเสร็จก็ยังไงทุกคนเข้ามาช้อปปิ้งไงล่ะราคา33,900นะทุกคนยอดมากๆเรื่องกล้องนะทุกคนไม่เบาจบกันประมาณนี้แหละทุกคนงานนี่ก็อยากจะบอกว่างานนี้นะครับมีถึงวันที่29ด้วยกันนะทุกคนมีทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเวิร์กช็อปนะแล้วก็มีดารามานะครับถ้าอยากได้รูปภาพสวยๆหรือว่าอยากมาถ่ายรูปก็เข้ามาถ่ายได้เลยมีทุกวันทุกคนถึงวันที่29โอเคไหมโอเคลองเข้าไปยังต้องลองเข้าไปนะโซนจำจองสวยมากๆสวยมากๆโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิกเกมกระทืบไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะทุกคนติดตามแล้วกดกระดิ่งก็เจอกันในคลิปต่อไป